แม้วันนี้อยากกินข้าวผัดรสไฟแดงรสชาติเนี่ยมันจะต้องออกหวานนิดๆหอมเป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันต้องได้จากซอสแดงหรือว่าซอสเย็นตาโฟเครื่องปรุงก็ใส่แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวจานหนึ่งเนี่ยนะปริมาณโซเดียมน่าจะเยอะนะแต่ถ้าทำกินเองก็ไม่น่ายากเราคงต้องไปขอเคล็ดลับในการทำข้าวผัดรสไฟแดงแบบลดโซเดียมจากคุณลูกปลานักกำหนดอาหารมาดีกว่านะคุณผู้ชมครับได้เลยค่ะอาจารย์เคล็ดลับในการทำข้าวผัดรสไฟแดงสูตรนี้นะคะอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงค่ะแต่จะลดลงเท่าไหร่ไปลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เจียวหมู3ชั้นจนมีสีน้ำตาลเพราะสีน้ำตาลจะทำให้อาหารดูน่ากินขึ้นค่ะและทำให้เราใส่น้ำมันได้น้อยลงด้วยจากนั้นผัดกระเทียมหอมใหญ่ใส่ไข่ยีพอสุกตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันใส่มะเขือเทศและคะน้าสำหรับมะเขือเทศให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะช่วยให้อูมามิกระจายทั่วจานเลยค่ะและปรุงรสด้วยซอสแดงซึ่งซอสแดงจะมีรสเค็มหวานอยู่แล้วลูกปลาจึงใส่น้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเท่านั้นและเติมไอโนโมโตะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้จานอาหารเราจึงสามารถลดเครื่องปรุงอื่นๆลงได้ครึ่งนึงเลยนะคะและใส่พริกไทยป่นเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมอร่อยสุดๆเลยค่ะข้าวผัดรสไฟแดงสูตรที่ลูกปลาให้ไปเนี่ยนะคะสามารถผัดได้จานใหญ่ทานได้ถึง2คนเลยค่ะโดยปกตินะคะข้าวผัดรสไฟแดงสูตรทั่วไปเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่800ถึง900มิลลิกรัมต่อ1ที่เลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้สามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 30% เลยทำให้ข้าวผัดรสไฟแดงสูตรลดโซเดียมเนี่ยมีปริมาณโซเดียมเหลือแค่600มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สามารถนำเคล็ดลับของลูกปลาไปใช้ได้เลยนะคะรับรองดีต่อสุขภาพอร่อยถูกปากถูกใจเหมือนเดิมแน่นอนค่ะโอ้ยขอบคุณคุณลูกปลามากมากเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในการทำข้าวผัดรสไฟแดงสูตรลดโซเดียมข้าวผัดสีสวยหอมอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงเพียงเติมอะจิโนโมโตะลงไปเราก็จะได้ลดการใช้เครื่องปรุงลงไปได้ครึ่งนึงเลยนะครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไม่เก็บไว้ทำกินเองคนเดียวแน่นอนแต่จะไปแชร์ต่อด้วยนะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับเอาละได้เคล็ดลับดีๆเพื่อสุขภาพแล้วเดี๋ยวเราถงต้องขอตัวไปเตรียมของลงมือทำข้าวผัดรสไฟแดงกันดีกว่าหมู3ชั้นไข่ไก่หอมใหญ่มะเขือเทศโอ๊ยเรามีครบแล้วล่ะครับ